มาช่วงที่3ของรายการนะครับเดี๋ยวพี่พิมพ์ดูประเด็นในโซเชียลไว้นิดนึงเพราะว่าอนาคตใหม่มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจผมพาคุณผู้ชมไปชัยภูมิกันก่อนไปดูภารกิจท่านนายกเมื่อวานนี้นะลงพื้นที่ชัยภูมิหลายจุดด้วยกันนะครับเอาทะเบียนรถก่อนละกันนะหลายคนรอดูอยู่ว่าท่านนายกใช้ทะเบียนรถอะไร Toyota Wellfire เหมือนเดิมกไก่จจ1155ชัยภูมินะแล้วเวลาออก4ตัวเหรอเปล่าเขาไม่แปลงกันเองไม่ใช่นึกออกเปล่าว่าวันหลังท่านนายกนะเวลาจะนั่งขออนุญาตแนะนำเอาที่3ตัวจะนึกออกป่ะได้พอ4ตัวแล้วมันจะไปตียังไงกันก็อันเนี้ยเขาต้องไปขอความร่วมมือว่าใครมีรถตู้แบบนี้ในแต่ละจังหวัดเนี่ยช่วยมารับคณะหน่อยเขาไปขอความร่วมมือกันมาไม่ใช่ของรถแวร์เอาที่แบบ3ตัวก็ถ้าในจังหวัดนั้นไม่มีเวลไฟเลข3ตัวหรือ2ตัวต้องเป็นเวลไฟด้วยเหรออย่างอื่นก็ได้ได้ป่ะส่วนใหญ่เขานั่งเวลไฟกันอะไรก็ได้เอาแค่3ตัวกับ2ตัวมั้ง4ตัวไม่ได้ท่านนายกบอกว่าถ้าไม่ถูกอย่ามาโทษผมนะเมื่อวานพูดแบบนี้เลยนะก็จริงคนไปดูแล้วนี่ไงไล่เรียงกันนิดนึงนะครับ 9:30 นเดินทางไปถึงพื้นที่คลองเทาบ้านหนองแหนตำบลหนองไผ่ที่ชัยภูมิไปตรวจดูปัญหาภัยแล้งนะซึ่งก็ต้องยอมรับแหละว่าท่านนายกเห็นแล้วก็ตกใจอ่ะเพราะว่าปีนี้ปัญหาภัยแล้งมาเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับในพื้นที่มีการเปิดเพลงชัยภูมิบ้านพี่สร้างความคึกคักให้กับท่านนายกและคณะด้วยมีทางผู้ว่าข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนประมาณ 10,000 คนมารอให้การต้อนรับแล้วก็มีส.ส.พลังประชารัฐในพื้นที่ชัยภูมิมาร่วมให้การต้อนรับด้วยรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองโดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและชุมชนก่อนจะพบปะกับประชาชนนะครับท่านนายกก็บอกว่ามาเจอกันด้วยความรักและความปรารถนาดีให้กันทุกรัฐมนตรีที่มาในวันนี้มาจากพรรคร่วมทั้งประชาธิปัตย์พลังประชารัฐภูมิใจไทยนี่คือพรรครัฐร่วมรัฐบาลหลัก3พรรคมีทั้งหมดเนี่ย19พรรคเราต้องบริหารให้เดินหน้าไปข้างหน้าได้ส่วนการวาดหวังอะไรใหม่ๆวันข้างหน้าก็ว่ากันไปผมในฐานะนายกจะทำให้ดีที่สุดไม่ได้ต้องการอะไรจากใครทั้งสิ้นวันนี้มาชัยภูมิทราบดีว่าส.ส.หลายพรรคแต่พื้นที่อีสานมีคนไม่ชอบผมเยอะอยู่เหมือนกันใช่หรือไม่แต่ผมก็มาตรงไหนยิ่งไม่ชอบก็ยิ่งต้องมาใหญ่เพื่อให้เข้าใจว่าผมเป็นอย่างไรผมเป็นคนไม่พูดโกหกไม่หลอกลวงเพราะเป็นทหารเก่าหลอกลวงคนไม่ได้วันนี้ต้องการพูดความจริงใจของรัฐบาลว่ามีความห่วงใยต่อทุกคนนั่งรถนั่งเครื่องบินมาใจหายเพราะพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งแหล่งน้ำก็มีน้อยนะครับช่วงหนึ่งระหว่างที่ท่านนายกเนี่ยกล่าวถึงการแก้ปัญหาในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเหวหนองบัวระเหวอันนี้คือท่านนายกพูดผิดนะพูดผิดเป็นหนองบัวระเหวก็เลยพูดหัวเราะพร้อมกล่าวขอโทษระบุว่าปกติไม่เคยตกภาษาไทยแต่วันนี้อ่านเร็วไปหน่อยพร้อมแก้เขินด้วยการถามว่าชาวบ้านว่าหนองบัวระเหวแปลว่าอะไรก่อนชาวบ้านบอกว่าบ่อหูยอมรับว่าเป็นชื่อที่เรียกยากนะครับบอกได้ว่าไม่ต้องมาผูกเสี่ยวให้กันนะเพราะว่ามันเสี่ยวมาตั้งแต่เกิดมาวันนี้ก็มาหลายพักที่เหลือก็ติดประชุมสภาทั้งหมดนี้คือพรรคที่สนับสนุนผมส่วนพรรคที่ไม่สนับสนุนก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาไม่สนับสนุนผมผมก็มายืนตรงนี้ไม่ได้และถ้าพวกท่านไม่สนับสนุนเลือกเขาเข้ามาผมก็มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้นี่คือประเด็นและจุดสำคัญจะไม่พูดมากเดี๋ยวหาเรื่องอีกลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ค่อยชาวบ้านเนี่ยท่านนายกบอกว่าไม่ค่อยสนใจเรื่องที่ผมทำงานอะไรหรอกแต่สนใจอยู่อย่างเดียวคือการถ่ายรูปทะเบียนรถเพื่อเอาไปเสี่ยงโชคแล้วก็อย่ามาโทษกันล่ะหากไม่ถูกขอให้ประสบความสำเร็จกันทุกคนแต่คงเชียร์อะไรไม่ได้เพียงแต่อยากขอร้องว่าอย่าไปเสียเงินเยอะกับพูดถึงมาตรการต่างๆที่มอบเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรึงราคาขาไฟแล้วก็มาตรการอื่นๆที่กำหนดเป็นนโยบายไว้ก็จะเรียงลำดับความสำคัญค่อยๆทำกันไปพร้อมกับกล่าวอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่แล้วก็วันคริสต์มาสแล้วก็บอกว่ากินไก่บ้านกันก่อนนะขออภัยกินไก่บ้านกันก่อนจะไปกินไก่งวงไก่บ้านเราอร่อยกว่ามากขอฝากทุกคนรวมไปถึงส.ส.ในพื้นที่ภาครัฐข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการอย่าปล่อยให้มีผู้กล่าวหาว่าเป็นข้าราชการเกี่ยวว่างด้วยนะครับในช่วงท้ายของการลงพื้นที่จุดแรกเนี่ยก็มีคุณสัมฤทธิ์แทนทรัพย์แล้วก็คุณเชิงชายชาลีรินเป็นส.ส.ชัยภูมิพลังประชารัฐเป็นตัวแทนชาวบ้านขอให้ช่วยแก้ปัญหาราคามันสำปะหลังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยชัยภูมิเป็นจังหวัดเดียวที่มีรูปแบบการซื้อขายมันสำปะหลังแบบโบราณมีการหักค่าดิน 10% จากราคามันผู้ซื้ออ้างว่าเป็นการหักสิ่งเจือปนเนื่องจากหัวมันอยู่ในดินทางท่านนายกก็รับปากแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ไปดำเนินการต่อนะครับก่อนจะไปที่อื่นเนี่ยก็มีการเปิดเพลงชัยภูมิบอกอยากฟังอีกครั้งก่อนจะไปทักทายประชาชนอารมณ์ดีนะมีการรำวงปรบมือร้องเพลงคลอกับพี่น้องประชาชนอย่างคึกครื้นก่อนจะร่วมปลูกต้นมะม่วงพันธุ์เขียวเสวยแล้วก็ย่าแฝกร่วมกับประชาชนนะครับจากนั้นช่วงบ่าย 14:00 นเนี่ยไปที่ไร่กุดจอก
เป็นไร่อ้อยอยู่ที่อำเภอภูเขียวนะพบกับประชาชนราว 5,000 คนไปดูวิธีการทำไร่อ้อยสมัยใหม่โมเดิร์นฟาร์มก็เป็นการจัดการแบบยั่งยืนพูดง่ายๆก็คือไม่ใช่การเผานั่นแหละท่านนายกก็บอกว่าก็ต้องไปดูองค์ความรู้นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเสริมประสิทธิภาพในการทำไร่อ้อยลดการเผาอ้อยแล้วก็ลดค่าฝุ่น PM 2.5 นะครับทันทีที่ไปถึงก็ชมการแสดงการฟ้อนรำในบทเพลงไร่อ้อยคอยรักแล้วก็มีการพูดถึงว่าเกษตรกรแบบการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเนี่ยยังไงก็ต้องเผาก็คงจะต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปช่วยกันลด PM 2.5 ให้ได้เพราะถือว่าอันตรายต่อสุขภาพเรากำลังเดินหน้าประเทศทำอย่างไรให้ประเทศของเรานั้นปลอดภัยภาคการเกษตรปลอดภัยโลกให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาพวันนี้โรคประจำตัวคนไทยมีทั้งโรคหัวใจความดันเบาหวานและก็โรคประสาทบอกด้วยว่าโรคเครียดโรคประสาทเนี่ยไม่ใช่บ้ามันเครียดไงประสาทเสื่อมบ้างมีโรคหลงลืมแล้วก็อัลไซเมอร์ต่างๆเหล่านี้ต้องศึกษาสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญการที่เราผ่านชีวิตมาถึงทุกวันนี้ถือว่าเราอดทนที่อยู่ในโลกใบนี้มาอย่างปลอดภัยแข็งแรงจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ขอว่าอย่าให้อะไรมันร้อนขึ้นมามากเลยอุณหภูมิร้อนอยู่แล้วความขัดแย้งอย่าสูงไปรับฟังเรื่องบางเรื่องแล้วปวดหัวโรคประสาทก็จะขึ้นอย่าไปฟังมากเอาเรื่องดีๆมาคุยกันปัญหามีทางออกด้วยรัฐด้วยตัวเราก็ต้องช่วยกันไปเรามีประชาชนที่มีรายได้น้อยต้องดูแลก็ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดูแลกันไปในช่วงท้ายเนี่ยพลเอกประยุทธ์สอบถามว่ามีนักการเมืองหรือส.ส.คนไหนจะถามอะไรไหมเพราะก็ไม่มีเพราะวันนี้ทุกคนก็ไปประชุมสภากันหมดเพราะบอกว่านี่คือประชาธิปไตยเลือกตั้งก็เลือกกันเข้ามาแล้วส.ส.ไปนั่งในสภาเป็นรัฐมนตรีกันแล้วอะไรที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอีกสภาก็มีกฎหมายก็ออกโดยสภามีการซักถามการอภิปรายแล้วก็ตอบกระทู้ส.ส.บางคนก็ไปถ่ายกระทู้มาแล้วก็มาพูดข้างเดียวฟังอยู่ข้างเดียวเวลาเขาตอบท่านก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาตอบว่าอย่างไรขอร้องว่าต้องมีเหตุมีผลกันขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันพัฒนาจังหวัดชัยภูมิขอให้การทำงานทุกอย่างมีความต่อเนื่องแล้วก็ราบรื่นนะครับช่วงท้ายเนี่ยก็เดินพบปะกับประชาชนเปิดเพลงศรัทธามีเนื้อหาบางท่อนก็บอกว่าที่ชื่นชอบบอกว่าใจสู้หรือเปล่าแล้วก็มีเด็กนักเรียนมาสวมเสื้อยืดข้อความสติกเกอร์การ์ตูนรูปนายกด้านหลังระบุว่าลุงตู่ผู้จงรักภักดีถวายชีวิตเป็นราชพลีต่อแผ่นดินไทยขอให้ต่อสู้กู้บ้านเมืองเรืองวิไลขอให้กำลังใจลุงตู่ผู้กู้บ้านเมืองกองหนุนลุงตู่ FC ครับค่ะเอาทีนี้ไปดูเรื่องของพรรคอนาคตใหม่กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำสั่งรับคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องให้ทางศาลเนี่ยพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่เป็นไปตามมาตรา92วรรค1อนุ3ประกอบมาตรา72นะคะว่าด้วยพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองกรณีที่อนาคตใหม่เนี่ยพูดง่ายๆไปยืมเงินหรือคุณธนาธรเนี่ยบริจาคเงินให้กับพรรคอนาคตใหม่ประมาณ191ล้านบาทนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยกกต.ทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแจ้งให้กกต.ทราบแล้วก็ให้ส่งสำเนาคำร้องให้กับพรรคอนาคตใหม่ชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องด้วยนะคะส่วนกรณีที่คุณณัฐพรโตประยูรไปยื่นขอให้ศาลมีคำวินิจฉัยกรณีที่นายธนาธรในปิยบุตรและกรรมการบริหารพรรคเนี่ยใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้มีหลักฐานเพียงพอที่จะรับไว้วินิจฉัยไม่ต้องไต่สวนนะคะอันนี้เป็นไปตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญปี61มาตรา58วรรค1ค่ะศาลได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วก็นัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีล้มล้างการปกครองหรือไม่นั้นอังคาร 21มกราคม63เวลา 11:30 นค่ะแต่ที่หลายคนไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ก็คือคำให้สัมภาษณ์ของคุณช่อพนิกาวานิชประเด็นเรื่องที่เอาเรื่องแรกก่อนที่ศาลไม่รับคำร้องกรณีที่คุณธนาธรไปยื่นฟ้องกกต.ทั้ง7คนว่าเร่งรัดหรือเปล่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่นะคะบอกว่าอย่างเงี้ยเรื่องการยุบพรรคไม่ได้อยู่ในวินิจฉัยที่เราจะวิสัยที่เราจะตอบได้เพราะว่าเป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ที่ทำได้คือไปทำความเข้าใจกับประชาชนและสมาชิกด้วยนะคะย้ายไม่ได้นะโอนก็ไม่ได้นะจะไปเป็นสมาชิกพรรคหนึ่งพรรคใดไม่ได้นะขอความกรุณาค่ะว่าถ้าเกิดพรรคถูกยุบจริงเนี่ยนะสมาชิกพรรคไปพรรคใดได้อย่างแน่นอนแต่ขอก่อนว่าต้องไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใหม่แล้วก็ต้องตอบประชาชนว่าจะต้องทำทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยส.ส.ไปอยู่พรรคใหม่สมาชิกไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคใหม่แต่ต้องทำให้เหมือนว่าพรรคอนาคตใหม่ยังอยู่เพราะจะได้ทำให้ผู้มีอำนาจเห็นว่าการยุบพรรคอนาคตใหม่
ไม่มีความหมายเลยเพราะอนาคตใหม่ไม่ใช่แค่พรรคที่มีผลทางกฎหมายแต่เราทุกคนรวมตัวกันด้วยอุดมการณ์และเมื่อมีการยกฟ้องไปก็คือประเด็นเรื่องที่อันนี้เป็นเรื่องที่ไปฟ้องกกต.นะคุณช่อถึงบอกว่าประชาชนรู้สึกเหมือนกับว่ามีใบสั่งทางการเมืองหรือไม่วันนี้ประชาชนได้รับทราบแล้วทั้งนี้เมื่อฝ่ายไม่รับฟ้องคงดำเนินการอะไรไม่ได้ส่วนกรณีที่เธอไปพูดว่านายกคนต่อไปจะเป็นบิ๊กแดงเธอก็บอกว่าอย่างนี้เพราะว่าชาวบ้านที่อ้างชาวบ้านอีกแล้วนะ เข้าใจว่าก็ไม่ต้องแก้รัฐธรรมนูญก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมีนายกคนใหม่มานายกคนใหม่ก็จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นอะไรดีขึ้นคุณชอบบอกว่าได้นายกใหม่มาก็ดีแต่ทีนี้ด้วยกลไกของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ให้อำนาจสวเอาไว้ในการจะเลือกนายกได้ภายใน5ปีเลือกยังไงก็เป็นคนเดิมเป็นคนที่ต้องการจะสืบทอดอำนาจนั่นแหละเพราะฉะนั้น5ปีนี้ยังไงถึงพลเอกประยุทธ์ออกไปก่อน4ปีหรืออยู่4ปีนะเขาก็เลือกกลับมาได้ใหม่เพราะฉะนั้นเป็นการสืบทอดอำนาจของคสช.เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นมรดกของคสช.แล้วถามว่าฝ่ายการเมืองบอกว่าการพูดแบบนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งเธอก็บอกว่าความขัดแย้งไม่ได้อยู่ที่ฉันแต่อยู่ที่การไม่ยอมให้อำนาจอยู่ในมือของประชาชนต้องการจะยึดอำนาจอยู่กับตัวเองตลอดไปต่างหากนี่คือความขัดแย้งและเป็นมาแล้ว5ปีกว่าแล้วด้วยครับจริงอยู่ว่าการเลือกนายกมีสว.เข้ามาเกี่ยวนะแต่ในอีกมุมนึงก็คงต้องให้ความเป็นธรรมเหมือนกันว่าเสียงของสส.ในสภารอบนี้เองเนี่ยฝั่งของพลังประชารัฐเกิน250เขาก็เกินครึ่งนึงอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็มีความชอบธรรมพอที่จะเสนอพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเป็นนายกไม่พอเพราะกฎหมายไม่พอคือถ้าเกมมันเป็นอีกแบบนึงก็คือถ้าฝ่ายค้านเนี่ยมีเสียงสส.มากกว่า250แล้วฝ่ายรัฐบาลยังไปดันทุรังเอาสว.มาร่วมเลือกเนี่ยอันนี้แหละประชาชนจะคัดค้านกันหนักกว่านี้มากๆอันนี้โดนแน่แต่เพราะว่าเข้าสู่การเลือกตั้งเดียวกันเป็นส.ส.สภาเดียวกันแล้วโหวตออกมาแบบเนี้ยไม่เป็นประชาธิปไตยจ้ะว่ากันไปแล้วกันนะค่ะแต่เมื่อวานนี้เอาไหนๆอนาคตใหม่นะเมื่อวานนี้กรรมการบริหารพรรคคุณจารุวรรณสรัญเกตนะคะพร้อมด้วยส.ส.ของอนาคตใหม่เนี่ยไปติดตามความคืบหน้ากรณีการยุบพรรคไปพร้อมทนายความค่ะกรณีเงินกู้ 191.4 ล้านบาทเพราะว่าหลังจากกกต.มีมติส่งให้ศาลวินิจฉัยยุบพรรคแล้วครบ7วันก็ไปขอสำเนานะคะซึ่งกกต.มอบหมายให้นายโชคดีดวงแป้นด้วงแป้นค่ะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายมาตรการทางปกครองมอบหนังสือแล้วก็ชี้แจงกับคุณจารุวรรณบอกว่าทางสำนักงานได้รับทราบหนังสือคำขอแล้วอยู่ระหว่างสำนักงานของสำนักขออภัยสำนักกฎหมายของสำนักงานพิจารณาเพราะเอกสารมันเยอะแล้วก็เป็นเอกสารลับจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเดี๋ยวจะเร่งรัดให้ทางสำนักกฎหมายพิจารณาโดยเร็วแล้วก็จะได้แจ้งให้รับทราบต่อไปนะคะครับกรณีพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรหลังจากที่แกไปติดแฮชแท็กชวนคนนั้นคนนู้นไปวิ่งล่าสุดร้อนถึงคุณสิงโตนำโชคเนี่ยต้องออกคือแกไม่ได้ออกเป็นแถลงการนะแต่ว่าขอบคุณเพจสติคะลูกเพจเนี่ยตอบเนาะน่าจะเป็นข้อความน่าจะเป็นในข้อความนะคะส่งเข้าไปคือคงไปถามว่าตกลงจะไปไหมหรืออะไรยังไงคุณสิงโตตอบกลับว่าผมเป็นกลางครับพี่อันนี้เข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับตอนนี้พี่เขาเอาแท็กออกแล้วครับผมแล้วก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะไปอีกอันนึงไม่ได้ส่งให้น้องนะไปตรวจสอบดูเนี่ยนะคะก็คือว่าศิลปินของค่ายคุณสิงโตไม่มีใครไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวเลยนะ คือเขาพยายามจะไม่ยุ่งทางการเมืองแต่คนที่จะไปก็คือตุ๊ดซ่อมคอมรีทวิตบอกอุ๊ยได้เลยค่ะพี่เอกเห็นทวิตนี้ต้องชวนเพื่อนอีก5คนต่อๆไปด้วยนะคะส่วนคุณฟ้าเจริญปุระบอกว่าพ่อฟ้าเรียกแบบมั่นใจในสังขารนี้มากแล้วเธอก็หัวเราะบอกวิ่งถนนไม่ได้ค่ะพ่อแต่จะตื่นตี 4มาอีลิปติคอลพร้อมกันกับทุกๆคนนะแล้วก็slash ว่าทาเคาน์เตอร์เพนว่ากันไปแล้วกันแต่หลายคนก็ตำหนิคุณธนาธรอยู่เหมือนกันนะว่าบางคนเนี่ยเขาจะสนิทอะไรยังไงกับคุณแต่เขาไม่ได้แสดงออกทางการเมืองแต่คุณไปดึงเขาลงมาแบบนี้มันกระทบกับชีวิตเขาต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะครับปิดท้ายสั้นๆเมื่อวานนี้คุณกวินาตาคีอดีตส.ส.อนาคตใหม่ที่ตอนนี้ไปสังกัดอยู่พลังท้องถิ่นไทยเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับบอกว่าการย้ายพรรคเนี่ยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญมองข้ามความขัดแย้งให้ประเทศชาติเดินหน้ายืนยัน
การไม่ได้อยู่พลังประชารัฐและรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองคิดว่าการทำงานร่วมกันข้างหน้าไม่มีปัญหาส่วนความแตกต่างกันระหว่างสองพรรคนี้คุณกวินแน่นบอกว่าทุกพรรคมีอุดมการณ์เหมือนกันทำหน้าที่เพื่อประชาชนสิ่งที่ต่างคืออนาคตใหม่มีมติขับออกก็เลยอยู่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ดีแต่ต้องหาสังกัดใหม่เพื่อทำหน้าที่ต่อหลังจากถูกขับออกจากพรรคคุณชัชวาลมาพูดให้กำลังใจและชักชวนมาสังกัดพลังท้องถิ่นสุดท้ายคุยกับทีมงานและผู้สนับสนุนก็บอกว่าการร่วมรัฐบาลอาจทำให้ทำงานง่ายขึ้นจึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรสังกัดพลังท้องถิ่นไทยเพราะการสร้างความมั่นคงให้ประเทศต้องเริ่มจากท้องถิ่นให้เข้มแข็งย้ำว่าการทำหน้าที่ส.ส.จากบทเรียนที่ผ่านมาต่อไปจะทำงานทุกอย่างในนามมติพรรคให้ประชาชนได้ประโยชน์ในรัฐบาลที่มีปัญหาคลางแคลงใจการเข้ามาร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์ทุกอย่างแต่บางอย่างถ้าเป็นประโยชน์ก็จะยกมือให้ครับค่ะคือเพจลุละชื่อ Action Wonder ที่เขานำเสนอข่าวว่าคุณธนาธรเนี่ยทวิตชวนเพื่อนดาราไปใช่ไหมแล้วก็มีทีมงานของคุณสิงโตส่งข้อความมาบอกว่าขอให้ลบรูปคุณสิงโตทิ้งคือไม่ใช่คุณธนาธรให้ลบแท็กแต่ให้ลบรูปทิ้งแล้วก็ยืนยันว่าคุณสิงโตไม่เกี่ยวข้องแล้วก็จะไม่ไปกิจกรรมวิ่งไล่ลุงตามที่คุณธนาธรเชิญชวนด้วยครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ